แล้วไปเรื่องของน้องยาย่าบ้างนะครับนิยามความรักพี่ณเดชน์ว่าพี่เขาเป็นทุกอย่างเกินคำว่าแฟนโอ้ยโอ้หวานเนาะคู่นี้น่ารักนี่นะฮะเขาบอกว่าติ่งเนี่ยตายหลับกันเลยเขาบอกตอนนี้ตายตาหลับกันแล้วนะฮะหลังจากที่น้องยาย่าสาดความหวานใส่คุณณเดชน์นะฮะกลางงานเปิดบิ๊ก3นะครับแนะนำรายการแล้วก็ละครล็อตใหม่ครึ่งปีแรกล่าสุดนะครับเจอยาย่าก็เลยไปถามถึงความสัมพันธ์นะครับว่าเจอกันบ่อยไหมคะเขาบอกว่าเจอกันบ่อยค่ะแต่พี่เขาเนี่ยปิดกล้องแล้วก็เลยได้ไปไหว้พระกันเดี๋ยวปิดเมื่อไหร่ก็จะไปบ้างส่วนอีเวนต์คู่กันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ค่ะแต่ปีนี้ก็มีอยู่แล้วมีงานพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวได้เจอกันส่วนงานถ่ายแบบคือเราไม่ได้ถ่ายแบบบ่อยเมื่อไหร่ที่เขาเรียกก็เมื่อนั้นแหละค่ะนี่นะฮะเรื่องวาเลนไทน์ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมันก็วันวาเลนไทน์ได้ทุกวันวาเลนไทน์ปีนี้ทำงานค่ะอยู่ที่อุทัยธานีแต่พี่เขาว่างไหมอันนี้ไม่รู้แต่รู้ว่าเราเนี่ยไม่ว่างอาจจะเจอกันมั่งค่ะแต่ดูก่อนว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนชดเชยหลังวันวาเลนไทน์ไหมก็ยังไม่ได้แพลนเลยสำหรับญาติก็ขอโทษนะสำหรับญาติเนี่ยก็คิดว่ามันคงเป็นวันที่สวยงามวันหนึ่งแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันสำคัญขนาดนั้นเขากลับมาแล้วเหรอเธอณเดชน์อ่ะณเดชน์กลับมาแล้วเหรอแองจี้ณเดชน์ไปเทือกเขาเอเวอเรสต์นะฉันเห็นไอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วฮะวันนั้นไปทำบุญเธอไปทำสี่สังเวยไปสร้างศาลาไปสร้างอะไรเงี้ยอาชีพหลักของณเดชน์นี่ใช่ว่าไม่ใช่ดารานะทำบุญนะสร้างวัดอย่างเดียวเลยจริงๆนะทำบุญชอบมากเลยอ่ะสิ่งเด็ดยังไม่จบเออเขาน้องบอกงี้เราถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เขาเติมเต็มให้เราแล้วหรือยังน้องบอกว่าก็ประมาณนั้นนะคะหนูไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงถามว่าเมื่อไหร่จะเรียกว่าแฟนได้เต็มปากโอ้ยมันเกินคำนี้ไปแล้วโอ้ยตายแล้วไม่รู้ไม่ได้ระบุขนาดนั้นเขาเป็นทุกอย่างก็แล้วกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาเป็นทุกอย่างเนาะจบไม่ต้องถามอะไรเลยคำนี้คำเดียวพอละเออรถเนาะก็เป็นทั้งคู่แบบอ่ะแฟนๆกันเป็นแบบคู่บุญหนุนนำการทำบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย